ชาวทาเซกอยู่ในเชือในเสื้อสีแดงนะครับแล้วก็บานคาอยู่ในเสื้อสีน้ำเงินครับทำได้หรือเปล่าฮะเริ่มเกมแล้วนะครับบอลอยู่ที่โมโม่ที่ได้เสริมขึ้นมาในเลกที่2ของช่างเซานะครับวางยาไปที่อัครวุฒิมองให้จูเนียจังหวะนี้อยู่ที่พักวัตรพักวัตรแทงอัครวุฒิจ่ายมาที่ธนงศักดิ์ธนงศักดิ์จังหวะนี้โอ้ยมันไปมาดูกันครับวันนี้คอร์สเข้าไปลึกไปหน่อยครับยังมีธัญกรฮะนี่ผู้เล่นยู21ของช่างเซานะครับธัญกรนี่เซนเตอร์แบ็คคู่นี้เป็นยู21ทั้งคู่นะครับแล้วก็มีผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างกัสิพัฒน์1คนนะฮะผู้สินเป่าหมดเวลาครึ่งแรกนะครับช่างเซาเอเทค0บานคาย0ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมด้วยนะครับสวัสดีเด็กๆด้วยนะสวัสดีวันเด็กครับสุขสันต์วันเด็กครับโอ้นี่ครับโอกาน่านะครับหมายเลข11นะฮะสูงใหญ่ทีเดียวจังหวะนี้ไดเรกไปด้านหน้าเลยครับมันติดอยู่ที่กัสิพัฒน์จูเนียพยากรณ์ตัดฟาวนะครับเป็นออกบอลสั้นไปนะครับของพิสิทธิ์นี่ครับมาเลข55พี่รักครับอยู่ที่บอลก็จะโยนในเท้าซ้ายนะครับระยะนี้จะโยนหรือจะหลอกยิงก็ได้ครับดูจากภาพในจอนะครับนี่ก็อริสิทธิ์สั่งกำแพงครับขอเป็น3คนนะครับเนี่ยถ้าเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายนี่มุมจะเปิดกว้างเหมือนกันครับต้องมาดูว่าจะโยนหรือยิงนะครับตอนนี้โยนเข้าไปนี่ครับกลายเป็นโมโม่เล่นลวกกัดบอลยังอยู่ที่อาพี่รักลากออกบอลเล่นร่วมนี่ยิงไกลโอ้จังหวะนี้ครับ1ประตูต่อ0ครับโอ้โหเป็นลูกยิงไกลครับของหมายเลขหมายเลขอะไรเอ่ยครับหมายเลข10นะครับณัฐธิกรนะครับนี่ครับณัฐธิกรครับหมายเลข10นะครับสวัสดีบ้านค่ายขึ้นนำจากซาวเทค1ประตูต่อ0นะครับยังมีเวลานะครับยังมีเวลาแม่เมื่อกี้แอคชั่นโค้ดของทางบ้านค่ายนี่สะใจทีเดียวนะครับมาดูครับว่าช่างซาวจะแก้เกมยังไงครับครึ่งหลังถือว่าบ้านค่ายได้แก้เกมเป็นพักวัดอยู่ที่บอลนะครับสวัสดีสวัสดีพักวัตรโยนยาวมาที่กีฮูแบ้เป้าหมายที่กีฮูแบ้สวัสดียศพรยิงกีฮูแบ้ที่ลงไปนี่ได้มงเลยนะครับขอทำไมทีนึงนี่ครับครับสำหรับช่างเซาจังหวะนี้เปิดมาสวยครับลึกออกไปครับชนะภัยกาสิพัฒน์ลูกนี้ยศพรยังอยู่ที่อัชิรวิทย์อาชิรวิทย์มีเวลาเกียรติศักดิ์เคลียร์ไว้ได้นะครับกรรมการเป่าหยุดเกมนะครับถ้าเจ็บอย่างนี้น่าจะท่านเลยลุ้นคงอีกหนึ่งจังหวะเท่านั้นนะครับต้องอยู่ที่ผู้ตัดสินว่าจะทดเพิ่มหรือเปล่าครับคนของช่างเซาครับคืนมาหมดแล้วนะครับวันนี้ยังเคียงมาได้นะครับพลศิลป์ให้สัญญาณหมดเวลาครับจบเกมไปนะครับบ้านค่ายนะบุกมาชนะช่างเซาไฮเทคได้นะครับ1ประตูต่อ0นะครับ